สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับโอสายลุยเหมือนเคยครับวันนี้ผมจะพามาสนามบินท่าช้างนะครับท่าอากาศยานนครราชสีมานะครับแต่ว่าทุกวันนี้คือเขาปิดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรไม่เคยมาครับก็เลยอยากลองมาดูครับว่าเป็นยังไงนี่ครับบรรยากาศนี่ผมเข้ามาแล้วครับเข้ามาในป่าเพราะว่าถ้าอากาศยานมันจะอยู่ในป่านะครับนี่ครับก็ไม่เคยมาครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนี่ครับป่าหมื่นไร่นะครับอันนี้นี่ครับมีแต่ป่าครับเป็นหมื่นไร่ก็เขาเขียนไปว่าอะไรนะท่าอากาศสยานบ้านพักเจ้าหน้าที่นี่ครับเลี้ยวขวาเข้าไปเจ้าหน้าที่ตรงไปท่าอากาศยานเลี้ยวมาท่าอากาศยานเลี้ยวขวาครับนี่นี่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูครับว่าท่าอากาศยานจะเป็นยังไงขนาดอยู่ติดบ้านแท้ๆเนาะก็ไม่ไกลจากบ้านนะครับอันนี้มันอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับท่าช้างของเราอยู่จักรลาดครับไม่กี่โลก็มาถึงครับอ๋อนี่ไงครับผมนี่ครับอ๋อนี่ครับนี่เครื่องบินครับนี่นี่ครับเพราะว่าลำใหญ่ๆนี่เขาจะไปหมดแล้วเพราะว่าอันนี้คือเขาปิดแล้วอาคารที่พักผู้โดยสารอ๋อนี่ไงครับนี่ครับท่าอากาศยานโอ้เพราะว่าตอนนี้คือปิดแล้วครับนี่ครับท่าอากาศยานนี่ครับก็มีคนอยู่นะคนนี้เขามาทำงานอยู่นะอันนี้เขามากักตัวกันหรือเปล่านี่ครับผมเข้ามาในสนามบินของท่าช้างนะครับผมนี่ครับนี่อาคารผู้โดยสารครับแล้วก็นี่ครับข้างในจะเป็นสนามบินนู่นครับไกลๆนู่นครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนู่นครับเขาห้ามเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดกิจการอยู่นี่หอคอยด้านบนครับนี่ก็ไม่เคยมาครับก็เลยอยากมาดูครับว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะพาวนดูครับนี่ครับนี่รอบด้านหน้าก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านอีกด้านนึงครับผมนี่ครับผมทุกวันนี้มันเป็นสนามฝึกแล้วครับผมให้นักเรียนมาฝึกเรียนบินนะครับแล้วก็อาคารผู้โดยสารอะไรเครื่องบินผู้โดยสารนี่จะไม่มีแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเหลือแต่เครื่องบินลำเล็กครับนี่เหลือแต่เครื่องบินลำเล็กไว้บินฝึกอย่างเดียวครับนี่ครับครับผมThank you.
ข้างในนู้นจะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่เนี่ยเลยว่าข้างในหนุนหามเขาเขตห้วงหามนี่ครับผมก็มีประมาณนี้ครับไปข้างในสนามบินเข้าไม่ได้นะครับเขาห้ามเข้าเขตห่วงห้ามก็ไม่เคยมาก็เลยอยากมาดูครับผมถ้าอยากจะมาดูเครื่องบินก็ต้องรอนี่ครับช่วงโควิดหมดครับผมจะมีนักเรียนมาฝึกบินตลอดครับบินขึ้นบินลงก็มาดูได้ครับแต่ช่วงนี้เขายังไม่มีครับห้ามเดี๋ยวช่วงที่เขาฝึกบินเดี๋ยวจะพามาดูอีกครับผมเพราะช่วงนี้ยังบินไม่ได้ปั่นไวไปจักรยานคันนี้ปั่นคนเดียวจะสนุกป่าเนี่ยครับผมทางออกก่อนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมฝากติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจฝากกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ